ท่านผู้ชมชีสเค้กฝีมือบ้านๆของพี่ปูนะคะหน้าตาดีนะท่านผู้ชมครับพี่ปูเนี่ยนะคะยืนกินเลยนะคะอร่อยสมัดเลยถึงมือดีจริงๆเลยเจ๊ปูเนี่ยนะคะทําแบบง่ายๆนะคะแต่ว่ากินได้จริงนะคะเค้กนะคะหลังจากที่พี่ปูแช่เย็นแล้วเนี่ยนะคะมาดูเนื้อเค้กบ้างสิคะว่ายังไงโอ้โหท่านผู้ชมดูดิยังนุ่มอยู่เลยพี่ปูก็จะไปเสิร์ฟลูกสาวแล้วนะคะน่ากินชะมัดเลยไม่อยากจะโม้เลยนะเนี่ยเชื่อพี่ปูเค้าว่าทุกคนทำได้นะคะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิษณานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ปูด้วยนะคะพี่ปูก็ตั้งน้ำนะคะเท่าที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะใส่หม้อไว้เลยนะคะใส่ครีมชีสไป400กรัมนะคะครีมชีสที่เราทำเองนะคะแล้วตามด้วยนมนะคะนมอีก160นะคะไอซิ่ง80นะคะแล้วก็เนยเค็มนะคะอีก60กรัมนะคะทุกอย่างพี่ปูช่างเป็นกรัมหมดเลยพี่ปูใช้น้ำมันมะพร้าวอีก60กรัมนะคะใครมีน้ำมันอะไรติดบ้านที่ดีต่อสุขภาพใช้ไปเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคาโนล่าหรือว่ารำข้าวได้ทั้งนั้นนะคะเอาแล้วแต่เราสะดวกนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆคนนะคะทุกอย่างนะคะให้เข้ากันนะคะท่านผู้ชมก็คนเรื่อยๆนะคะคนจนเนื้อเป็นโยเกิร์ตอย่างที่พี่ปูบอกเนี่ยนะคะแต่บางคนเขาบอกว่าถ้าใช้เครื่องปั่นเนี่ยนะคะก็จะละเอียดเนียนกว่านะคะท่านผู้ชมก็ลองดูกันละกันนะคะคือพอตั้งเข้ากันบางคนอาจจะไปใช้เครื่องปั่นช่วยนะคะเพราะว่ามันเป็นครีมชีสที่เราทำเองนะคะเนื้อก็อาจจะไม่เนียนละเอียดยิบเหมือนที่เราซื้อสำเร็จรูปมานะคะเมื่อเนื้อเป็นโยเกิร์ตแล้วพี่ปูก็จะพอแล้วนะคะดับแก๊สนะคะแล้วก็จะเอามาคนต่อไปให้มันเย็นลงมาสักหน่อยนะคะพอมันเริ่มที่จะคลายความร้อนนะคะพี่ปูก็จะใส่ไข่แดงลงไปนะคะวันนี้พี่ปูใช้ไข่แดงทั้งหมด6ฟองนะคะเป็นเบอร์เอ็มเนี่ยนะคะเบอร์กลางเนี่ยนะคะเราจะใส่ไปทีละฟองก็แล้วกันพี่ปูก็ใส่ไข่แดงนะคะไปจนครบ6ฟองแล้วนะคะเอาแบบง่ายๆเลยนะครัวพี่ปูไม่ยุ่งยากอะไรแล้วพี่ปูก็จะใส่แป้งข้าวโพดนะคะไป60กรัมนะคะคนให้เข้ากันเลยค่ะของพี่ปูเนี่ยนะคะจะไม่ใส่มะนาวลงไปนะคะเพราะว่าครีมชีสของพี่ปูเนี่ยนะคะทำจากน้ำมะนาวแล้วนะคะเราก็กรองให้เนื้อละเอียดนะคะได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะคะเพราะว่าเป็นของที่ทำเองทุกอย่างนะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนการตีไข่ขาวนะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็จะใช้ไข่ขาวที่เหลือจากไข่แดงนะคะคือปริมาณ6ฟองเหมือนกันนะคะแล้วพี่ปูจะใส่ไอซิ่งนะคะ40กรัมนะคะแต่ว่าจะค่อยๆใส่นะในส่วนของไข่ขาวนะคะท่านผู้ชมพี่ปูก็ตั้งยอดแบบห้อยๆแบบนี้แหละนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าทำหรือว่าตีแข็งเกินไปเนี่ยเวลาเราไปผสมกับตัวเนื้อเค้กเนี่ยนะคะมันจะคนยากนะคะแล้วก็คนเบาๆให้เข้ากันนะคะพี่ปูแบ่งเทใส่3รอบนะคะเมื่อเรามั่นใจนะคะว่าเข้ากันแล้วนะคะเราก็เตรียมใส่พิมพ์เลยนะคะท่านผู้ชมถ้ามาถึงการเตรียมพิมพ์นะคะพี่ปูใช้กระดาษฟอยล์เนี่ยนะคะทำเป็นรูปพิมพ์เลยนะคะพี่ปูมีพิมพ์สามปอนติดบ้านอยู่นะคะเป็นพิมพ์ถอดได้นะคะเราก็เอากระดาษไขเนี่ยนะคะวางเลยนะคะที่ก้นแล้วก็ด้านข้างค่ะเพราะว่าเราต้องอบโดยการรองน้ำนะน้ำจะได้ไม่ซึมเข้ามาในตัวพิมพ์ของเรานะคะไม่รู้ว่าเป็นครัวบ้านๆนะคะตอนนี้ถาดก็ไม่มีใช้หม้อสุกี้เลยเก่งไหมล่ะพี่ปูต้มน้ำร้อนเดือดๆนะคะเทใส่ไปเลยประมาณเท่าที่เห็นนี่แหละค่ะ1ส่วน3นี่แหละนะคะท่านผู้ชมคะในส่วนของเตาอบนะพี่ปูบอกเลยนะคะว่าต้องสังเกตนะคะเตาบ้านใครบ้านมันนะคะเตาพี่ปูก็แก่จะแย่แล้วรุ่นเดียวกับพี่ปูแล้วไฟก็เสียนะคะเพราะฉะนั้นพี่ปูก็คงต้องเฝ้าสุดขีดนะคะ
ท่านผู้ชมคะจริงๆแล้วนะคะพี่ปูบอกเลยนะคะว่าเตาอบของแต่ละบ้านเนี่ยนะคะต้องรู้ใจของใครของมันนะคะตามสูตรที่เขาให้ใช้145องศาเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ 80-90 นาทีเนี่ยของพี่ปูใช้แค่100องศาค่ะเตานะคะแล้วพี่ปูใช้120นาทีนะคะพอ120นาทีพี่ปูปิดเตาเลยแล้วก็ไม่ได้เอาขนมออกมานะคะทิ้งไว้อย่างนี้แหละค่ะลืมบอกนะคะพี่ปูใช้ไฟบนไฟล่างนะคะแล้วก็ไม่เปิดพัดลมนะคะพอให้เขาคลายความร้อนลงมาบ้างแล้วพี่ปูก็ถึงจะเอาออกจากเตานะคะคุณคะฝีมือแบบบ้านๆแบบพี่ปูนะคะก็จะได้ชีสเค้กมารูปร่างประมาณนี้นะคะชีสที่เราทำเองกับมือนะคะอุ้ยโคตรภาคภูมิใจเลยเอาแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ปูจะตัดให้ดูเนื้อเค้กแบบออกจากเตาใหม่ๆเลยนะคะยังไม่เย็นดีเลยนะคะว่ามันจะนุ่มขนาดไหนท่านผู้ชมดูเลยวันนี้ถือว่าสำเร็จอย่างสูงนะคะด้วยฝีมือตัวเองตั้งแต่การทำครีมชีสจนถึงชีสเค้กนะคะปิดคลิปง่ายๆกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ